เล่าประสบการณ์การใช้งาน Samsung Galaxy Z Fold 4จาก iPhone User ใช้งานมาหลายวันชอบตรงจุดไหนบ้างแล้วก็มีประสบการณ์อะไรที่ทำให้ตื่นเต้นบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะคะนุ้งนิกได้ไปลองใช้ Samsung Galaxy Z Fold 4มานะคะก็ใช้งานเหมือนมือถือปกติที่นุ้งนิกใช้เลยใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็ทำงานนิดหน่อยจากหลายๆวันที่ได้ใช้งานมาเนี่ยก็ได้ประสบการณ์การใช้งานดังนี้เลยค่ะขอพูดเรื่องดีไซน์กันก่อนนะคะหลายคนรวมถึงตัวนุ้งนิกด้วยเนี่ยอาจจะมองว่ามือถือเนี่ยไม่ได้เป็นอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้นนะคะแต่ยังถือว่าเป็นแอคเซสซอรีด้วยเวลาที่เราหยิบจับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเรามีมือถือที่ดีไซน์สวยงามนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกมั่นใจแล้วก็เราก็เลือกมือถือที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราแหละอย่าง Samsung Galaxy Z Fold เครื่องนี้นะคะเขาออกแบบมาดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันหรือว่าเรื่องดีไซน์นะคะเวลาที่เราถือใช้งานตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ขัดกับการใช้งานประจำวันของเราแล้วก็ไม่ได้ขัดกับการแต่งตัวด้วยนะคะเหมือนเขาสามารถเข้าได้กับทุกลุคทุกสไตล์และเวลาที่จับถือเขาเนี่ยรู้สึกว่าเราอ่ะมีความสมาร์ทมากขึ้นด้วยความที่มันเป็นมือถือจอพับแล้วมันสามารถทำอะไรได้เยอะสำหรับในเรื่องของการพกพานะคะนุ้งนิกมองว่ามือถือเครื่องนี้พกพาได้ค่อนข้างยากนิดนึงด้วยความที่นุ้งนิกพกกระเป๋าถือใบเล็กนะคะแล้วเราพับจอลงมาเนี่ยตัวเครื่องด้านข้างของเขาจะมีความหนาเวลาใส่เข้าไปในกระเป๋าอะพื้นที่ในกระเป๋านุ้งนิกก็หายไปค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าตอนที่นำมาใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนะคะก็รู้สึกว่ามันอาจจะหลุดออกไปได้ง่ายเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีกระเป๋ากางเกงที่ค่อนข้างตื้นนะคะเพราะฉะนั้นในการพกพาเนี่ยเราก็ต้องมีไอเทมดีๆนะคะอย่างเคสเนี่ยเพื่อช่วยปกป้องตัวเครื่องของเราเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นค่ะและถ้าพูดถึงเคสนะคะนุ้งนิกก็มีเคสดีๆมาแนะนำค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยเคสซิฟายมาช็อปของขวัญพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กับเคสซิฟายช็อปเคสและอุปกรณ์เสริมเป็นของขวัญถูกใจทั้งคนให้และคนรับใครที่คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรดีหน้าเว็บไซต์ Caseify เขาก็มีเมนูที่เป็นไอเดียของขวัญให้เราดูด้วยสินค้าจาก Caseify นอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยปกป้องโทรศัพท์ของเราและยังใช้เป็นแอคเซสซอรี่เท่ๆเก๋ๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยเขามีเคสที่จะช่วยปกป้องการตกกระแทกสายคล้องโทรศัพท์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องลืมโทรศัพท์เข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone หรือโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ www.caseify.com เลือกซื้อเคสลายโปรดให้คนที่รักเลือกคัสตอมได้แทบทุกรุ่นไปเลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวไม่ทันเทศกาลวันหยุดนะสำหรับเรื่องประสบการณ์การใช้งานทั่วไปนะอย่างแรกที่นุ้งนิกชอบเลยใน Galaxy Z Fold 4เครื่องนี้ก็คือการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเพราะว่าเขาให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกับการดูเอนเตอร์เทนเมนต์บน iPhone ด้วยความที่เป็นจอพับเนาะเขาสามารถเปิดจอขึ้นมาแล้วเหมือนเรามีแท็บเล็ตเพิ่มมาอีกเครื่องติดตัวเวลาที่เราอยากดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ทำได้ดีกว่านะคะเพราะว่าจอเขาใหญ่กว่าเวลาจะซูมดูอะไรเนี่ยก็คมชัดมากกว่าค่ะและในตอนที่นุ้งนิกกำลังทานข้าวอยู่เนี่ยแล้วนุ้งนิกอยากดูซีรีส์นุ้งนิกก็แค่พับจอลงมาครึ่งนึงแล้วก็ดูหนังไปด้วยได้โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาเทิร์นโทรศัพท์ให้มันอยู่ในมุมมองที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีของมือถือจอพับค่ะและสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะคะเกมที่นุ้งนิกเล่นปกติเนี่ยจะเป็นพวกเกมโมบ้าใช่ไหมเวลาที่เราเล่นในมือถือที่เป็นแนวยาวอย่างเช่นพวก iPhone อ่ะเราก็จะเห็นมุมมองที่มันมีความยาวๆเนาะพอมาเล่นบน Galaxy Z Fold เครื่องเนี้ยที่มุมมองของเขาอ่ะเขาจะให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่แตกต่างนะคะคือเราจะเห็นมุมมองในเกมที่แตกต่างกันมันจะมีความแคบลงมานิดนึงแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างมันจะมีความกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะคะแต่นุ้งนิกมองว่าไม่ติดสามารถเล่นเกมได้ทั้งบน Z Fold เครื่องนี้แล้วก็บน iPhone เลยแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันอาจจะต่างกันนิดนึงค่ะอรรถรสในการเล่นเกมเรื่องเสียงเรื่องภาพเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้พอกันเลยค่ะต่อไปนะคะจะขอพูดถึงประสบการณ์การใช้งานกล้อง Samsung Galaxy Z Fold 4ตัวนี้นะคะรู้สึกว่ากล้องที่เขาให้มาเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตรงข้างหลังเครื่องนะคะตรงข้างหน้าเครื่องแล้วเวลาที่เรากางออกมาเนี่ยก็มีอีกกล้องนึงให้เราใช้งาน
คือเราสามารถใช้งานกล้องได้ทุกสถานการณ์เลยอย่างเช่นตอนนุ่นนิกพับจออยู่นุ่นนิกก็ใช้กล้องหน้ากับกล้องหลังได้ตอนที่นุ่นนิกกางจอออกมานุ่นนิกก็ใช้กล้องที่อยู่บนจออีกซึ่งอันนี้นะคะก็ถือเป็นข้อดีมันมีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นก็คือเวลาที่เราอยากจะถ่ายรูปเซลฟี่หรือในตอนที่เราอยากจะถ่ายรูปภาพตัวเองด้วยกล้องหลังก็คือการเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามีความละเอียดมากกว่าเราก็จะได้ภาพเซลฟี่ที่มีความคมชัดมากกว่าอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของเขานะที่กล้องของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์ค่ะและสำหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่อย่างนู้นี้นะคะอาจจะชอบโหมดบิวตี้ที่อยู่ในมือถือ Samsung เครื่องนี้นะคะเพราะว่าใน iPhone เนี่ยเขาไม่มีโหมดบิวตี้มาให้เราเวลาที่เราอยากถ่ายภาพตัวเองอ่ะทุกคนก็คาดหวังว่าจะให้ภาพออกมาสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบความบิวตี้การอยากเซลฟี่ตัวเองเนี่ยก็อาจจะชอบกล้องของ Samsung ที่มีโหมดบิวตี้มาให้นะคะแต่โดยรวมสำหรับนุ๊กนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปตัวเองแบบเซลฟี่หรือว่าการถ่ายรูปทั่วไปถ่ายวิดีโอถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงสตอรี่นะคะนุ่นนิ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็ยังชอบโทนภาพของ iPhone มากกว่าค่ะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่างวันนะคะต้องบอกก่อนว่านุ่นนิ่งเป็นคนค่อนข้างติดมือถือก็คือแทบจะทำทุกอย่างผ่านมือถือเลยยกเว้นการทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์จริงๆนะคะนุ่นนิ่งก็ใช้มือถือเครื่องนี้ในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงระหว่างวันอาจจะมีการตอบแชทบ้างมีการแวะไปถ่ายรูปบ้างนะคะพอมาใช้งานทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันพอหมดวันแล้วก็ยังเหลือแบตเตอรี่ให้เราใช้งานต่อได้ในตอนเย็นๆค่ะถัดมานะคะขอพูดถึงเรื่องระบบปฏิบัติการที่อยู่ในมือถือเครื่องนี้กันบ้างนะคะนุ่นนี้ที่เป็น iPhone user แล้วสวิตช์จาก iOS มาเป็น Android เนี่ยหลังจากที่ได้ใช้งานหลายวันนะก็รู้สึกว่าระบบปฏิบัติการเขาอะไม่ได้ใช้ยากนะคะก็มีเมนูต่างๆที่คล้ายๆกันแต่จะติดเรื่องของเมนูการตั้งค่านะคะที่บางทีอาจจะต้องถามน้องที่ใช้งาน Android มาก่อนว่าเอ๊ะถ้าจะเปิดอันนี้ต้องเข้าไปตั้งค่าตรงไหนนะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องความเสถียรเนี่ยด้วยความที่เขาเป็น Galaxy Z Fold 4ด้วยแหละสเปคเขาอาจจะแรงนะคะนุ่นนิกก็เลยไม่เจอปัญหาระหว่างการใช้งานไม่ค่อยค้างไม่ค่อยอะไรอันนี้ก็รู้สึกว่าลื่นไหลดีค่ะระหว่างใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหลดแอปหรือว่าการทำสิ่งต่างๆการตั้งค่าตัวเครื่องนะคะนุ่นนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นสำหรับ iPhone user ที่ใช้ iOS มาก่อนนะคะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆนะคะนุ่นนี้ก็ยังคงต้องเลือกเป็น iOS เพราะว่าเมนูต่างๆใน iOS เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ง่ายกว่ามันเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็มันไม่ซับซ้อนมากมันมีความมินิมอลนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหรือว่าเมนูอะไรต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแหละเนาะอีกอย่างนึงที่นุ่นนิกชอบนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีในมือถือเครื่องอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเครื่องนี้เวลาที่เราเสียบสายชาร์จเข้าไปชาร์จแบตเนี่ยเขาจะมีเวลาบอกที่แน่นอนเลยว่าอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีแบตเตอรี่ถึงจะเต็มนะคะทำให้เราสามารถคำนวณเวลาได้เราอาจจะไปทำอย่างอื่นรอนะคะแล้วก็รอให้มือถือเครื่องนี้ชาร์จเต็มซึ่งเป็นสิ่งที่นุ่นนิกอยากให้มีใน iPhone อยู่นะสำหรับฟีเจอร์นี้และนี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้งาน Samsung Galaxy Z Fold 4จากนุ่นนิกเองนะคะก็บอกสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบไปแล้วนะคะแต่โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่ามือถือเครื่องนี้เป็นตัวที่เปิดประสบการณ์การใช้งานมือถือ Android นะคะซึ่งบางฟีเจอร์เนี่ย iPhone ไม่มีให้เราใช้นะก็รู้สึกว่ามีความว้าวนิดนึงค่ะและถ้าถามว่าจะให้นุ่นนิกเนี่ยสวิตช์จากการใช้งาน iPhoneไปเป็น Android user เนี่ยนุ่นนิกจะสวิชหรือเปล่านะคะก็ขอตอบเลยว่านุ่นนิกยังคงชอบ iPhone มากกว่าด้วยดีไซน์ของเขานะคะด้วยโทนภาพแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS เนี่ยนุ่นนิกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับ iPhone มากกว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเราด้วยความชอบของเรานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรมากกว่าไม่สามารถตัดสินได้นะคะว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะคะเป็นความคิดเห็นจากตัวนุ่นนิกเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณานะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะใช้ iPhone หรือว่าจะใช้มือถือ Android ดีก็สามารถใช้คลิปนี้เนี่ยประกอบการตัดสินใจได้ค่ะและคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากให้นุ่นนิกลองเล่นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้ามีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวนุ่นนิกจะมาลองเล่นให้ดูแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ